ก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับกับผู้บริหารผู้นำ Business Partner แล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ชมไลฟ์ Facebook อยู่นะครับก็ขอกล่าวต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว RS อย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นเป็นทางการนะครับในการสร้างอนาคตใหม่นะครับสร้างเป้าหมายใหม่สร้างยูไลยุคใหม่ด้วยกันนะครับเมื่อกี้ดู VTR นะครับก็สะท้อนให้เห็นชัดว่า21-22ปีนะครับของ You Life เนี่ยที่สามารถยืนหยัดแล้วก็ประสบความสำเร็จผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากวิจารณ์สักครู่ก็คือเรื่องของที่ You Life เนี่ยมีเค้าเรียกอะไรครับภาษาผมเรียกว่ามีวัฒนธรรมที่มีรากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมให้ You Life แล้วก็ทีมบริหารทีมเบสเซ็ตพาร์ทเนอร์เกาะกลุ่มกันนะครับแล้วก็เติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็มันก็สะท้อนชัดเจนเข้าไปอีกนะครับว่าความยั่งยืนนะครับมั่นคงของยูไลฟ์ที่สร้างมา21ปีนั้นจะเป็นคุณค่านะครับคุณค่าและมูลค่าสำคัญที่ผมและก็พวกเราทุกคนในวันนี้จะใช้มันต่อยอดนะครับสร้าง New S Curve ให้กับยูไลฟ์นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยผมอยากจะบอกว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเราก็ทราบมาดีว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรวดเร็วมากรุนแรงแล้วก็คาดเดายากหลายๆธุรกิจเนี่ยถ้าปรับตัวไม่ได้หรือเปลี่ยนไม่เป็นเนี่ยลำบากนะครับบางแห่งเนี่ยถึงอาจจะต้องเลิกแล้วก็ล้มหายตายจากไปเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางบริษัทหรือบางกลุ่มก็สามารถใช้วิกฤตแปลงเป็นโอกาสแล้วก็สร้างหรือ transform ธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงยิ่งขึ้นจนใครก็คาดไม่ได้นะครับผมคิดว่าอยู่ live เองเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นนะครับองค์กรธุรกิจก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในช่วงปีนี้สำหรับผมคิดว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของอยู่ไลฟ์ในการเปลี่ยนแปลงนะครับการที่อยู่ไลฟ์เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ RS Group นะครับผมคิดเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำคัญสำหรับจุดเปลี่ยนของอยู่ไลฟ์แล้วก็สำคัญส่วนตัวผมในฐานะที่ผมทำธุรกิจมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็อย่างที่เคยเรียนกับพวกเราไปแล้วว่าการทำธุรกิจของผมเนี่ยผมใช้แพชชั่นเป็นตัวไดฟ์ธุรกิจไหนที่ผมเข้าไปจับเนี่ยผมทุ่มสุดตัวแล้วก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับสิ่งแรกที่ได้รับรู้แล้วว่าผมจะได้เป็นเจ้าของยูไลฟ์เนี่ยแว็บแรกเข้ามาเลยคือเป้าหมายของยูไลฟ์ในหัวผมจะเป็นอย่างไรซึ่งก็เป็นคำถามที่หลายคนถามนะครับเว็บแรกเลยครับคือ You Life จะต้องเป็นผู้นำในตลาดนะครับเป็นท็อปทีให้ได้เป็นให้เร็วที่สุดอันนี้คือเป้าหมายก่อนแล้วเดี๋ยววิธีการกลยุทธ์ค่อยตามมานะครับเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญผมเคยบอกกับพวกเราไปแล้วนะครับการทำธุรกิจยุคปัจจุบันเนี่ยกลางๆหมายถึงว่าบริษัทที่อยู่ไซส์กลางๆไม่มีที่ยืนนะครับคุณไม่เล็กไปเลยคุณต้องใหญ่ไปเลยเล็กก็จะตายเร็วเกิดใหม่ตายเร็วเกิดใหม่อันนั้นไม่ใช่วิถีของยูไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นไฟบังคับเมื่อยูไลฟ์มันอยู่ในมือผมแว็บแรกที่คิดเลยคือยูไลฟ์ต้องเป็นผู้นำเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคุยกับทีมงานทันทีว่าต้องเป็นท็อป3ให้เร็วที่สุดนะครับนั้นการจะเป็นท็อปทีมันมีความสำคัญนะครับผมจะเรียนเลยว่ามันสำคัญมากในมุมธุรกิจเนี่ยมันจะทำให้เรามีที่ยืนนะครับมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่ง
โดยเฉพาะธุรกิจของ YouLife เองเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้คนนะครับความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจของพวกเราที่เข้ามาอยู่ในองค์กรรวมกันแล้วเราเป็นผู้นำไปไหนก็มีหน้ามีตานะครับมีเงินในกระเป๋านะครับมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็มีศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วคนที่จะมีเรื่องอย่างนี้มีสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยผู้นำเท่านั้นผู้ชนะเท่านั้นนะครับผู้แพ้ไม่มีที่ยืนนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้เวลาเราคิดเรื่องพวกนี้คิดอย่างเดียวมันก็เป็นแค่ความฝันฝันลมแรงๆสิ่งที่จะทำให้มันสำเร็จเนี่ยก็คือต้องมีแผนนะครับมีแผนมีกลยุทธ์นะครับซึ่งก็ต้องเรียนจริงๆว่าเรามีเวลาแค่ 2-3 เดือนนะครับผมมีเวลาแค่ 2-3 เดือนแล้วก็เป็น 2-3 เดือนที่ผมไม่เคยหยุดคิดเลยวันแรกที่ผมได้รู้ว่าผมจะต้องเป็นเจ้าของอยู่ไลฟ์ทำงานกับพวกเราทุกคนเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลานะครับประสบการณ์ที่ผมมีนะครับทีมงานที่ผมมีศักยภาพที่ผมมีผมคิดทุกวันแล้วก็จดไว้จดไว้แล้วก็ได้ทำงานกับทีมบริหารนะครับกันกรองออกมาว่าอะไรเป็นภาษาผมเรียกว่าไม้ตายนะครับเป็นไม้ตายที่จะทำให้พวกเราเอาไปใช้ไปลบไปสู้แล้วชนะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่ามีแต่ฝันมีแต่แผนปฏิบัติไม่ได้ไม่มีประโยชน์มันต้องทำทุกๆเรื่องไปพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นกลยุทธ์ในการเติบโต4สิ่งสำคัญนะครับ4เรื่องนี้เป็นกลยุทธ์หลักสำคัญนะครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ YouLife เติบโตไปสู่เป้าหมายท็อป3ในอันดับเป็นอันดับ3ใน3ปีนะครับอยู่ในท็อป3 3ปีนี้ให้ได้เป็น4เรื่องที่ต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องที่1คือรีแบรนดิ้งนะครับเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเรื่องที่2คือ Entertainment ก็คือเป็นส่วนหนึ่งใน Ecosystem ของ RS นะครับเรื่องที่3คือ Business Partner Benefit ก็คือผลตอบแทนใหม่สำหรับนักธุรกิจเรื่องที่4ก็คือการขยายเครือข่าย Network ในเชิงลุกนะครับ Rebrandingนะครับซึ่งวันนี้เราก็ทำงานกันค่อนข้างใช้เวลาน้อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราก็ทำได้ดีแล้วก็มีความมั่นใจมากแล้วก็ใช้วันนี้แหละครับเป็นวันที่เราจะเปิดตัวรีแบรนดิ้งยูไลฟ์ใหม่ของเรานะครับสิ่งที่ยูไลฟ์จะขับเคลื่อนบนอิมเมจใหม่เนี่ยคือเราจะเป็นขายตรงยุคใหม่นะครับขายตรงยุคใหม่เป็นอย่างไรเราจะไม่ขายตรงขายตรงเหมือนที่เราพวกเคยเป็นนะครับนะครับวิธีการต่างๆที่เอ๊ะถ้ามันขายตรงอย่างเลยจะไม่ใช่นะครับเราจะเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นนักธุรกิจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนนะครับอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาจะมาเป็นคู่ลูกค้าเราใช้สินค้าเราสินค้าของยูไลฟ์จะเป็นสินค้าที่เข้าไปอยู่ในบ้านอยู่ในครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวในสักครู่ก็จะมีเล่าให้ฟังว่าจะมีอะไรบ้างนะครับจะไม่ใช่แค่สินค้าบางประเภทเราจะไปให้ครบทุกประเภทนะครับเข้าไปอยู่ในบ้านนั่นจะหมายความว่าเราก็จะเป็นมีภาพลักษณ์อีกแบบนึงในมุมที่2ก็คือเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ IT ต่างๆทัชพอยต์ต่างๆที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะทำให้เราเป็นขายตรงยุคใหม่นะครับการรับรู้ในวงกว้างอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราการรับรู้ในวงกว้างความหมายของผมคือเราต้องให้คนที่ได้เห็นได้รู้จักเรานะรู้จักเราแบบอย่างแบบที่เราอยากให้เขารู้จักนะครับไม่ใช่เจอคนล้านคนแสนคนเห็นเรานะคิดรู้จักเราในมุมที่แตกต่างกันไม่ได้การคุมทิศทางแนวทางและภาพลักษณ์ของยูไลฟ์ยุคใหม่ต้องออกไปในทิศทางที่ชัดเจนซึ่ง2วิธีวิธีหนึ่งคือการใช้มีเดียที่เรามีอยู่ให้เป็นประโยชน์วิธีที่2คือพวกเราเนี่ยแหละครับ
จะเป็นการสร้างบอกว่าพวกเราเป็นอย่างไรนะครับการสร้างแบรนด์ที่ดีที่สุดคือมาจากพวกเรานะครับงั้นพวกเราจะเข้าใจว่าต่อไปนี้พวกเราเป็นนักธุรกิจยูไลฟ์เนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรนะครับมีศักดิ์ศรีอย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะค่อยๆสื่อสารแล้วก็ปรับตัวกันนะครับเมื่อเราทำเรื่องที่1เรื่องที่2ได้เรื่องที่3ตามมาเองนะครับเรื่องที่3ตามมาเองนะครับเราจะสร้างความภาคภูมิใจเริ่มจากพวกเราก่อนถ้าพวกเรามีความภาคภูมิใจมีศักดิ์ศรีเราก็จะได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะครับเพราะว่าเขาก็อยากเดินมาร่วมงานกับพวกเรานะครับที่ดีมีศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับนี่เป็นเรื่องสำคัญสุดท้ายคือเรื่องของการตอบโจทย์นะครับผมคิดว่าไม่มีคำไหนลงตัวและอธิบายได้ดีที่สุดคือคำนี้ชีวิตที่ใช่นะครับเป็นเขาเรียกว่ามอตโต้ใหม่ของยูไลฟ์ชีวิตที่ใช่นะครับคุณอยากจะมีชีวิตอย่างไรไม่ต้องเหมือนกันแต่มันตอบโจทย์ชีวิตที่ใช่ของทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเริ่มทำคู่ขนานทันทีนะครับเป็น advantage เป็นแต้มต่อของ You Life ในการขับเคลื่อนธุรกิจขายตรงยุคใหม่ที่ไม่น่าจะมีใครมีทำได้นะครับเราจะใช้ความแข็งแกร่งศักยภาพของสื่อที่ IS มีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์นะครับเข้ามาขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์กับมันเต็มที่นะครับเรื่องที่สองคือการใช้ป๊อปคอยสร้างคุณค่าที่แตกต่างซึ่งผมคิดว่าพวกเราได้เริ่มทดลองใช้กันแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีมูลค่าแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มันได้ลิสต์ในตลาดแล้วแผนต่างๆที่ผมเตรียมไว้กับป๊อปคอยมันก็จะกระทบชิงมาถึงธุรกิจเราแน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับอันนี้จะก็ไม่ได้ปิดกั้นเฉพาะคนของ IS นะครับเราก็จะใช้ทั้งหมดซึ่งทีมเราก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออันนี้เรื่องสำคัญนะครับเราต้องผนึกจุดแข็งนะครับของบิสเนสพาร์ทเนอร์ที่มีนะครับผมคิดว่าพวกเรามีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกกระตุ้นวันนี้เราจะต้องกระตุ้นเอาศักยภาพของทุกๆท่านออกมาใช้ประโยชน์ใช้พลังให้มากกว่าที่เคยเป็นนะครับเรื่องที่3นะครับอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วนะครับคือการลงทุนนะครับเราทุ่มทุนเพิ่มนะครับสำหรับการสร้างรายได้ให้กับ business partner ทั้งปัจจุบันและก็คนใหม่ๆที่จะเข้ามาร่วมกับเรานะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของคอมมิชชั่นหรือผลตอบแทนอย่างเดียวทุนที่เราลงทุนเราลงทุนในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในมุมของ IT นะครับการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้พวกเราได้ทำธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับการสร้างระบบ database นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมากพวกเราค้าขายกันมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแต่เราไม่เคยเก็บข้อมูลของพวกเราเลยนี่คือเรื่องที่เราจะมาทำนะครับแล้วก็จะทำให้พวกเราทำธุรกิจกันแล้วเหมือนได้สะสมสมบัติคือ database เนี่ยคือคลังน้ำมันแห่งใหม่นะของใหม่ในโลกปัจจุบันนะครับไม่ใช่มันคือมีมูลค่ามากแต่พวกเราอาจจะขายแล้วก็ผ่านขายแล้วก็ผ่านเรื่องนี้คือเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาแล้วก็จริงๆในธุรกิจของ IS ทุกธุรกิจผมให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับแล้วเราก็สามารถแชร์ดาต้าเบสของเราในธุรกิจอื่นๆเข้ามาเชื่อมโยงกันได้ในอนาคตต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงที่เราทุ่มทุนคือเรื่องของการขยายเป็นในเรื่องของการวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งอยู่ในไลน์อัพนะครับก็ยังให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆในเรื่องของคุณภาพสินค้าแบรนด์สร้างความเชื่อมั่นนะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสิ่งนี้เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเรายั่งยืนนะครับธุรกิจขายตรงเนี่ยถ้าสนใจแต่เรื่องผลตอบแทนอย่างเดียวผมคิดว่ามันไม่ได้บาลานซ์ที่ดีนะครับ
มันต้องได้ทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องนี้เราให้ความสำคัญมากแล้วก็เรื่องที่จะตามมาคือเรื่องของการสร้าง marketing campaign นะครับซึ่งผมยืนยันว่าจะมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ว้าวนะครับผมคิดว่าพวกเราไม่ได้เจอเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะครับ เดี๋ยวมาร่วมหลังจากนี้ไปเราจะได้เจอเรื่องอย่างนี้บ่อยๆนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเปิดตัว Lifestyle Reward นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้าง CRM นะครับให้กับนักธุรกิจแล้วก็ลูกค้าเรานะครับอันนี้สำคัญที่สุด3เรื่องเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องที่เราเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องฝากนะครับท่านผู้นำBusiness Partner ว่าเมื่อผมมีทุกอย่างพร้อมนะครับไม่ว่าเราจะทำเรื่องแบรนดิ้งใช้ความเป็นเอนเตอร์เทนเมอร์สเข้ามานะครับลงทุนสิ่งที่สำคัญคือพวกเรานะครับนักธุรกิจต้องไปขยายทีมนะครับขยายทีมแล้วผมว่านี่เป็นโอกาสไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนนะครับคุณต้องทำวันนี้และทำให้เร็วนะครับขยายทีมนะครับขยายทีมทั้งในแนวตั้งและแนวราบแนวตั้งคือพวกเราทำรายได้ให้สูงขึ้นเติบโตเร็วขึ้นแนวราบคือชวนเพื่อนใหม่ๆเข้ามาซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวจากนี้ไปสักเดือนมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆไปชวนใครใครก็อยากจะมาอยู่กับเรานะครับพวกเราจะทำงานง่ายกว่าเก่าเยอะนะครับจะทำงานง่ายกว่าเก่าเยอะผมยืนยันนะครับแล้วก็เพราะอย่าลืมว่าเวลาเราไปชวนเนี่ยข้ออีกข้อนึงคือเราขยายฐานผู้บริโภคเนี่ยเราตั้งต้นผู้บริโภคก่อนเมื่อเป็นผู้บริโภคแล้วแล้วค่อยชวนเขามาเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเราได้ทุกมิติฉะนั้นเราจะขยายฐานกว้างมากนะครับเรามีผู้บริโภคที่มาใช้สินค้าเราต่อเนื่องแล้วก็หลายๆคนสามารถมาร่วมธุรกิจกับเรานะครับสร้างความมั่งคั่งมั่นคงได้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็น4กลยุทธ์สำคัญนะครับที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนนำพาให้ยูไลฟ์ยุคใหม่ไปสู่เป้าหมายนะครับที่จริงๆต้องบอกว่าเป้าหมายนั้นจุดเริ่มต้นอาจจะมาจากผมแต่ความจริงเป้าหมายเนี่ยเป็นคอมมิตเมนต์ของพวกเราทุกคนนะครับผมคิดว่านี่เป็นเป้าหมายร่วมของพวกเราทุกคนนะครับผมคนเดียวทำไม่สำเร็จนะครับทุกคนนะครับแล้วก็พวกเราในนี้ก็ไม่พอไปชวนกันมาเยอะๆนะครับช่วยกันสร้างกองทัพของ You Life ให้มันกว้างลึกแล้วใหญ่นะครับแข็งแรงคำถามเนี่ยเจอบ่อยนะครับคนก็จะถามว่าผมอยากเห็นภาพความสำเร็จของยูไลฟ์เป็นอย่างไรถ้าเรามองจริงๆเราพูดไปแล้วความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเป็นท็อป3เนี่ยมันก็บอกหลายๆเรื่องอยู่แล้วแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งจริงๆผมอยากเห็นอะไรผมอยากเห็นอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจริงๆอันนี้เปิดเผยก็ได้จริงๆผมเตรียมเอายูไลฟ์เข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วนะครับภายในปี67เนี่ยยูไลฟ์จะเป็นบริษัทมหาชนแน่นอนนะครับแล้วก็ถึงวันนั้นที่อยากเห็นคือยูไลฟ์จะเป็นหน่วยองค์กรธุรกิจนะครับนอกจากจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแรงมั่นคงมีศักยภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นจริงๆคือยูไลฟ์จะเข้าไปอยู่ในเขาเรียกนะชีวิตของผู้คนนะครับเราจะเข้าไปเติมเต็มชีวิตผู้คนนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์ของยูไลฟ์จะมีส่วนสำคัญนะครับกับชีวิตคุณสร้างคุณภาพที่ดีสร้างชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่ใช่ให้กับผู้บริโภคในมุมของนักธุรกิจนะครับผมอยากให้ยูไลฟ์เป็นความหวังนะครับของคนไทยที่อยากจะทำธุรกิจเดินเข้ามาหาพวกเรานะครับแล้วเราก็อุ้มชูอบอุ้มเขาสร้างเขาแล้วยูไลฟ์ก็จะเป็นที่ที่ผมคิดว่าที่ศูนย์รวมกันละกันศูนย์รวมของคนหมู่มาก
ที่มีชีวิตที่สมบูรณ์นะครับมีชีวิตที่ใช่แล้วก็เติบโตร่วมกันนั่นคือภาพที่ผมอยากเห็นนะครับครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็เป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญหลักๆนะครับที่คิดว่ายังไงเนี่ยอยู่ไลฟ์ไปถึงเป้าหมายผมที่คิดไว้แน่นอนนะครับแล้วก็ผมอายุ60แล้วนะครับผมทำหลายธุรกิจแล้วนี่เป็นอีกธุรกิจนึงที่ผมจะต้องทำสำเร็จนะครับแล้วผมทุ่มสุดตัวจริงๆนะครับมีเท่าไหร่ใส่หมดนะครับมีเท่าไหร่ใส่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทีมงานจะเห็นนะทีมงานจะรู้ว่าผมใช้ทีมของ IS เข้ามาทุ่มเทกันหมดนะครับไม่มีแยกว่าไอ้นี่อยู่ไลฟ์อันนั้น RS นี่ช่อง8ครูทุกคนมองว่านี่คือเป้าหมายเดียวกันนะครับงั้นเป้าหมายของ You Live เป็นเป้าหมายของคน RS ทั้งองค์กรก่อนนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายของนักธุรกิจ You Live ทุกคนมันก็จะเป็นเลเยอร์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นที่พูดให้ฟังคือเป็นการยืนยันนะครับว่าเป้าหมายที่ผมตั้งไว้เนี่ยคนใน RS มองเป็นเป้าหมายเดียวกันมันเราได้แรงสนับสนุนซัพพอร์ตเต็มที่จริงๆนะครับงั้นวันนี้ผมคิดว่าเป็นวันสำคัญนะครับก็เป็นวันที่เราเรียกว่าเรานับหนึ่งแล้วกันนะครับนับหนึ่งที่เราจะเริ่มต้นสร้างอนาคตใหม่ของ You Live ยุคใหม่อย่างที่เราอยากเห็นนะครับก็ขอสรุปนะครับว่าวันนี้นะครับงานวันนี้คือ The New FutureBegin นะครับ You Live ยุคใหม่ของพวกเราชีวิตที่ใช่นะครับขอบคุณมากครับ